แตกตื่นกันไปกันใหญ่แล้วนี่พี่ขนาดคือขนาดเขาตัวเขาเองเขายังได้ยินมาจากคนอื่นเลยเอ้าเออเขายังมากระจายต่อเลยเนี่ยเขาก็กระจายต่อให้เพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาก็น่าจะไปพูดอีกไม่ผมดูใน TikTok มาพี่ผมก็เลยให้พี่ถามไว้ว่าจริงหรือเปล่าไม่ลุงคือผมด่าผมโดนโรเบิร์ตด่าเลยพี่โง่หรือเปล่าผมเสียจัดอ่ะพี่อย่างงี้พี่อย่ายอมนะพี่คุยเรื่องนู้นก่อนโอเคมีคอเตยตายแป๊บนึงอยู่นี่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 ครับไหนอ่ะลุงอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ไม่คือมันกลัวกูไม่คิดว่ามึงจะพูดเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยออกมาเว้ยเอาจริงปะผมก็แต้องขอโทษจริงๆครับขอโทษจับใจครับอันนี้ไม่พวกกูก็ไม่ได้ทำอะไรพวกมึงนะเอาจริงๆกูช่วยพวกมึงตลอดด้วยซ้ำนะครับผมขอโทษลุงด้วยครับขอโทษทุกคนเลยครับเห็นปะทุกคนคิดแบบเดียวกันหมดเลยลุงก็ยังคิดกูก็คิดอาแจ็คก็คิดคิดอะไรวะคำพูดมันไงที่มันพูดออกมาแต่พี่เปาไม่จบกูรู้แล้วพี่เปาไม่จบชัวร์พอกูแบบจะเอาพวกมึงเจอพวกมึงก็มางอมใส่อย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวให้พวกวุฒิโสคนเก่าแก่อายุแบบจะร้อยปีละคุยพี่เปาพูดดิมันรับหลังเราพี่เรื่องอะไรนะมันรับหลังเราพี่สอนมันหน่อยดิก็รับหลังมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับอันนี้ขอโทษด้วยครับไม่มีใครชอบหรอกมึงชอบป่ะมึงชอบป่ะใช่ครับแล้วเรารับหลังกับใครเรารับหลังกับใครบ้างอ่ะพูดไปดิพูดไปไอ้ดบก็ที่พูดเมื่อกี้อย่างเดียวเลยครับไม่เรารับหลังกับเรารับหลังกับใครบ้างอ่ะเราใครฟังบ้างอย่าหาพี่เป่าไอ้สัสเมื่อกี้ผมพูดแล้วก็พูดกับเพื่อนครับคิดแล้วกูรับหลังกับเพื่อนด้วยเหรอไม่คือผมแบบอารมณ์แบบเดินไปหาเพื่อนแล้วผมก็พูดขึ้นมาคนเดียวแล้วเพื่อนได้ยินกี่คนตรงนั้นน่าจะมีคนเดียวคนเดียวไม่น่าจะดิมีคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวแล้วเพื่อนมีสิทธิ์ไปพูดต่อปะแล้วเราก็มีสิทธิ์ไปพูดต่อปะอารมณ์ไม่ทันเหี้ยถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นแบบแตกตื่นกันไปกันใหญ่แล้วนี่พี่ขนาดคือขนาดเขาตัวเขาเองเขายังได้ยินมาจากคนอื่นเลยเอ้าเออเขายังมากระจายต่อเลยเนี่ยเขาก็กระจายต่อให้เพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาก็น่าจะไปพูดอีกแล้วก็กระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยตอนที่กูไม่ทำอะไรให้มึงแบบรู้สึกไม่โอเคเลยไม่เคยกระทืบมึงเพราะเรื่องไร้สาระเหี้ยอะไรอย่างนี้เลยรู้ไหมอย่างนี้พี่บอกเรื่องจบโลอ่ะมันเรารู้เรื่องจากไหนมาแค่นั้นแหละอันนี้มีคนเล่าให้ฟังครับแต่ผมก็จำไม่ได้ครับเวลาด่าตรงๆเลยมึงด่ากูโง่อย่างเงี้ยถ้าด่าตรงๆกูก็รับได้ไงใช่มึงด่าเฮียอะไรตรงๆมันไม่มีใครมีปัญหาหรอกก็แค่แบบเฮียก็ด่ามากูด่ากลับแต่ถ้าการพูดรับหลังเงี้ยกูมองว่ามึงก็ถ้าสมมติกูจะคบเพื่อนกูก็จะไม่คบคนประเภทเนี้ยเว้ยรับหลังไม่ว่าดิเฮียไปใช้โคนคนตัวอื่นต่อด้วยดิที่มึงทำเขาจะพาเข้าใจผิดกันหมดได้ประเด็นเออสิ่งที่มึงทำมันไม่ถูกต้องแล้วมึงกูบอกให้โตแล้วมึงคิดได้ดิเฮียจริงครับเพื่อนมีอะไรนะมั้งแจ็คมึงก็ให้ลงบทลงโทษอะไรมันก็ได้สักอย่างนึงอ่ะมันบอกว่ามันอยากขายหมดตู้อ่ะบอกเงี้ยเอาใจร้ายไปจริงมีเฮียอะไรบ้างวะในตัวมึงอะตอนนี้เหรอครับมีสวิตเบรกับมาเชครับมาอะไรเอาของทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแตกเรื่องอะไรอ๋อคือจะโดนกระทืบก็เลยแก๊งจะแตกกันมาก่อนมามีลืมท่าด้วยอ่ะพี่โทษก่อนเออไหนก่อนแจ้งมือจะแตกเหรอหัวอะไรเห็นปะไม่อันนี้ไม่ทราบผมอยากให้ชอบให้แข่งมันไปต่อได้ให้มันจบที่ผมคนเดียวเพราะมันที่เกิดเรื่องก็เป็น
ที่ผมคนเดียว4เดือนแล้วนะนั่นครับลงยาวอะไรครับอะไรนะลงยาวอะไรเอาอะไรไปถึงไม่เอาอะไรหรอกไอผมไม่ได้จะเอาไม่ได้พวกของอะไรเงี้ยผมจะถามลุงจะยังไงลุงจะอะไรแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยมึงจัดการเลยน้องมึงไปเรียกคนที่คุมแก๊งมึงมาไปพื้นหน้าบ้านไปเรียกทำไรพี่ไม่ตกผักทำไมอ่ะกำลังกำลังทำทรงเลยคิดแต่ละ58เลยไอสัตว์กำลังจะขี้บุหรี่เลยผักไม่เอาทรงสักบาทแม่กูโดน2ดอกเลยวันนี้2ดอกติดกูขี้2วันติดเลยไอ้เหี้ยกูหยุดจันทร์แล้วก็หยุดอังคารด้วยตามชื่อเลยสาจันอังคารไอ้เหี้ยไม่เอากูสักบาทแม่นี่ก็แต่เรียกไอ้เบิร์ดละแม่พี่เชื่อแชทด้วยไม่ลุงเข้าใจป่ะแล้วมันพิมพ์กันมาอย่างที่บอกแหละจริงๆๆ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 เป็น100อ่ะลุงงั้นผมก็ไม่คิดหรอกแต่ว่ากูลองเสนอเดี๋ยวมึงอยากให้อะไรกูจะได้กูไม่เอาของไอ้เบิร์ดมาพี่ไอ้เบิร์ดมาไอ้เบิร์ดมาไอ้เบิร์ดกับมาถ่ายรูปบอกให้มันมาบอกให้มันมาดิมันด่ามันด่าผมอีกอ่ะแล้วเขาเผื่อมารับหลังผมด้วยเอาปะล่ะเอาจริงอ่ะไอ้เหี้ยเผื่อไอ้เบิร์ดรับหลังผมอีกอ่ะพูดตรงเลยคิดในใจอ่ะไอ้เหี้ยเป็นพี่ปอมันโง่อย่างนี้วะไอ้เหี้ยคอยดูดิไม่รับหลังเลยอ่ะไอ้เหี้ยเผื่อดาวออกสตรีมด้วยซ้ำไปอ่ะเชฟมารวมหัวอันปั่นพี่อย่างนี้ด้วยไม่กูไม่ได้ต้องการอะไรเว้ยกูต้องไอ้เพื่อนอยู่หน้าบ้านซาเวกูอยู่บ้านหน้าบ้านซาเวดยังไหวอยู่มาเร็วไปใช่ปะเอาไปใช่ไหมอะไรนะเอาไปใช่ไหมที่กูจะบอกพวกมึงนี่คือถ้าพวกมึงแต่แก๊งซาเวดเนี่ยยังแบบมานั่งด่าแก๊งอื่นที่ไม่ใช่พวกกูก็ตามไปด่าเขารับหลังอย่างเงี้ยไปพูดอย่างเงี้ยครับเป็นมึงชอบปะไม่ครับไม่ถ้ามึงไม่ชอบอ่ะไอ้เหี้ยหรือว่ามึงโดนคนอื่นด่ามึงก็อย่าไปทำแบบเขาแค่นั้นเองง่ายๆจริงครับจริงครับบอกอะไรไม่ชอบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอะไรอย่าทำแบบนั้นใช่ไงเป็นเอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะผมอยู่แบบมานานแล้วตั้งแต่ก่อตั้งเลยครับซาเวดอ่ะผมก็มั่นใจนะครับวันนั้นที่ผมพูดต่อหน้าลุงว่าแก๊งผมไม่มีรับหลังแน่นอนลุงจำได้ไหมครับผมเป็นคนพูดไอ้หวังครับไอ้เจ๊นี่พูดไงมันมอบเปล่าพวกมันไม่สนุกไม่แต่คือเขาโดนไปเยอะได้อะไอ้คนนี้มันใช่มันหายไปชอบแบบโดนมันก็แบบต้องให้ผมไม่รู้แบบมันอาจจะคิดไม่ได้ใหม่ก็ได้ลุงเหนืออารมณ์ของมันนั่นแหละกูโดนแล้วสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับไอ้เปิดบ้าคนเลยคนไหนอยากล่าบอลเดียวสิบห้าว่าแบบไม่มีใครรับหลังอยู่แล้วอ่ะเมื่อวานกูได้ดูเขาไอ้เติร์ดดูเขาที่เราไม่พวกกูมองเจเคมีน้ำเปิดได้หรอไปแล้วเนี่ยไอ้เจนี่ปัดดีเลยจูบเขาอ่ะไอ้เหี้ยเปล่าไม่ได้ดิพี่เปล่าตัวโลแกนเดียวกับเดอะทอยไหมครับพี่เปล่าดิพี่เปล่าดิไม่เป็นไรครับไม่จะเกินไม่พอเปล่าพี่เปล่าดิพี่เปล่าดิเป็นไรอ่ะพี่เปล่าเป็นไรอ่ะพี่เปล่าแกงอมมาดิแกโดนด่าอะไรพี่นี่มันโอซีไม่เกี่ยวกันพี่อะไรนะโดนมึงด่าแกงอมเลยเนี่ยแกร้องไห้เล่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วก็แบบไม่น่าใช้คำพูดแรงขนาดนั้นใช่ขนาดลูกน้องแกไม่เคยโดนด่าเลยพี่ผมด่าทุกคนน่ะก็ไม่ได้โกรธแต่ว่าก็แบบไม่รู้ไงก็เป็นห่วงด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยโทรไปหาว่าแบบแบบพี่เปาแกเป็นห่วงว่าแบบเป็นจริงๆหรือเปล่าก็โทรไปคือพี่โทรโอเคโอเคถ้างั้นพี่ฟังผมนะจริงๆเลยใช่โอเคอันนี้ผมขอโทษพี่จากใจแต่ว่าถ้างั้นพี่ยังไม่รู้จักผมดีพอผมพูดงี้ก่อนเลยอันเนี้ยมันเป็นตัวผมเลยพี่คือตอนแรกอ่ะพี่อ่ะก็เข้าใจไว้ว่ามันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่าเหมือนแบบแชทมันพิมพ์กันเยอะไงแล้วแบบไม่รู้ว่าเขาปั่นกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้ไว้พี่เลยโทรหาตรงๆไงพี่เลยโทรหาบอยตรงๆพี่ก็ไม่เคยโทรหาบอยไงพี่ก็เป็นห่วงไงไม่แล้วพี่แล้วพี่โทรมาพี่พูดว่าอะไรเบิร์ดก็ผมพูดตรงนะผมก็สมบทบาทเลยพี่ไม่มันพี่พูดว่าเบิร์ดอ่ะเข้าใจแต่บอยกับเบิร์ดก็คนเดียวกันไงก็คือไม่ได้ไงอ่ะไม่ได้พี่บอกพูดว่าเบิร์ดอ่ะพี่ฟังนะถ้าพี่บอกบอยผมรู้แล้วพี่โทรมายังไงพี่ก็สตรีมอยู่เว้ยถ้าเกิดพี่โทรมาฮัลโหลบอยน้องขายผมก็จะบอกพี่เปล่าครับพี่มันปั่นพี่หรือเปล่าไม่แต่ถ้าโทรในเกมก็โอเคไงเบิร์ดแต่พี่เรียกเบิร์ดเอาแต่พี่เรียกเบิร์ดไงพี่ผมก็ไปอย่างนั้นเนี่ยพี่เข้าใจไหมเขาดูเบิร์ดส่วนพี่ปอมาดิว่าแบบพี่เปล่าพี่โง่ปะเนี่ยพี่โง่เปล่าเนี่ยผมก็ด่าอย่างนี้เป็นเรื่องปกติพี่ชายโอเคอันนี้ถ้าอันนี้พี่โอเคหรือเปล่าผมถามพี่อย่างนี้ก่อน
มีไม่โอเคด้วยเหรออ่ะถ้าพี่ไม่ถ้าพี่ไม่โอเคต่อไปผมจะไม่พูดกับพี่อย่างนี้ไง ถ้าเราคุยกันแบบพี่น้องอ่ะผมไม่เคยลามปามพี่อยู่แล้วผมเคารพพี่ตลอดพี่ก็รู้แต่เมื่อกี้ผมคีปเลยผมคีปเลยว่าพี่มาละคอนเทนต์มาละผมก็จัดให้เลยอ่ะเมื่อกี้ไงไม่คอนเทนต์ร้อยเลยอ่ะนะไม่ได้คอนเทนต์เลยโทรไปเพราะว่าเป็นห่วงจริงๆไงบอยเอขอบคุณมากครับพี่ด้วยความเป็นห่วงพี่ก็ไม่เชื่อมันเพราะว่าเอสมันบอกแรงมากว่าขาย OC ได้เงินเป็นล้านอะไรไม่รู้ก็เป็นห่วงไงเพราะว่ากูก็ดูใน TikTok เออ TikTok เขาก็พิมพ์มากูก็เลยเป็นห่วงพี่เปาไงกลัวพี่เปาโดนหลอกอะไรประมาณเนี้ยกูก็บอกอย่างนี้อย่างที่ผมพูดอ่ะถ้าพี่รู้แบบรู้จักผมมากกว่านี้เราอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยเท่ากับพี่คุยกับเอสเนี่ยพี่เลยเชื่อเอสเนี่ยเวลามันพูดอะไรมันก็ปั่นเนี่ยแต่ว่าตัวผมอ่ะผมไม่ทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วพี่ชายใช่คือหลักๆแล้วอ่ะพี่เพิ่งเข้ามาแล้วเหมือนเอสมันก็บอกมาเลยไงพี่ก็ไม่รู้เรื่องพี่เอาข้อมูลจากเอสอ่ะโทรหาข้อมูลจาก TikTok ไงพี่เหมือนกันเออเอางี้ผมมาขอโทษพี่ผมบอกแล้วผมถ้าเกิดพี่รู้สึกไม่ดีผมขอโทษแต่ว่าอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ผมก็อยากให้พี่เข้าใจตรงนี้ผมด้วยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยข้างนอกอ่ะผมคารมพี่อยู่แล้วถ้าผมทำอะไรไม่ดีผมขอโทษด้วยนะครับพี่ผมอ่าน TikTok มาไงพี่ผมรักพี่อยู่แล้วผมคุยกับพี่ผมเคยปีนพี่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำอะไรพี่เลยนะแต่ถ้าใน AC ผมทับผมได้ผมรับผมอยู่แล้วพี่ใน AC แกโดนอยู่แล้วอืมเข้าใจแล้วพี่ชายผมรักพี่อยู่แล้วใช่ผมรักพี่อยู่แล้วผมก็ไม่รู้ไงพี่พี่ก็รักน้องเหมือนกันถ้าพี่ไปรักน้องไม่ถ้าพี่ไปรักน้องพี่คงไม่โทรหาน้องหรอกแค่นั้นเองพี่ก็คงแบบขออนุญาตก่อนเลยดีกว่าพี่ชายขออนุญาตก่อนเหมือนกันนะพี่ชายเพราะผมก็ไม่รู้ไงผมก็อ่าน TikTok มาเหมือนกันน่ะใช่พี่ก็คือถึงแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกพี่ก็เป็นห่วงน้องเฉยไงกลัวแบบเออแบบโหซื้อขาย OC เป็นร้านแล้วมันผิดกฎไงแล้วแบบบอยมันก็เป็นแบบชื่อดังไงนึกออกป่ะแล้วก็กลัวไงมันออกข่าวถ้ามันออกหัวกระเต็งขึ้นมาทำไงอ่ะเออย่า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 เมื่อพี่รู้อยู่แล้วผมไม่ทำอยู่แล้วพี่ชายว่าเอว่าเอไอ้ยูนี่มันจะว่าอะไรแดดว่าเอว่านี่อะไรทำไมเราอยู่บ้านซาวเวจกันเต็มไปหมดเลยมีเรื่องอยู่มีเรื่องอยู่ซื้อมาใหม่ซื้อเฮียอะไรทุกอย่างที่พวกกูต้องการใครเริ่มเหมือนเดิมพี่ชายเริ่มเหมือนเดิมนะพี่ชายอะไรนะอะไรนะเริ่มเหมือนเดิมไม่ติดแล้วนะไม่ติดแล้วนะส่วนของซาวเวจไม่ติดแล้วนะกูแกล้งมึงเล่นไอ้เหี้ยกูแกล้งเล่นกูเข้มอยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยเออพี่ไม่เป็นไรพี่แกล้งเงินผมใจที่ใครครับเงินผมใจที่ใครเหรอครับว่าเอว่าเอมาปะผมคุยเนี่ยผมให้ไอ้น่ะไอ้คนที่พูดด่าเรารับหลังให้เป็นเด็กเดินเราอยู่หน้าบ้านแหละโอเคจะออกจนกว่าเราจะแบบพอใจตอนนี้เจอ2แก๊งไอ้เบิร์ดเนี่ยเพื่อนโดนกุ้มดูเรือเลยเห็นมั้ยเนี่ยเอาดีๆเออใครอ่ะใครคนที่บ้านครับอ้าวแล้วทำไมมันลุมเราอ่ะทำไมมันมีอะไรอ่ะกลับมาแจ็คเลยก็พูดพอเป็นวิธีกูรู้อยู่แล้วแต่พูดพอเป็นวิธีให้กูบอกว่าค่าพลังน้ำเยอะเกินไปครับอะไรใช่ค่าพลังมึงเยอะเกินไปเลยดึงมึงกลับมาแล้วมันมินนะมันบิดมึงอ่ะมันเป็นกีตาร์เหรอมันบอกว่าอ้าวระเบิดไม่อยู่ก็ไม่ได้เข่งนี่หว่าเจ๊ใช่ใช่วันพรุ่งนี้เลยสบายอยู่แล้วเอ้ยแต่สองหนึ่งเหนื่อยอยู่นะอันเนี้ยแล้วโคอีมันเต็มสล็อตด้วยดิไอ้หวังไอ้เฮียแล้วรถกูอ่ะอ้าวอันนี้มีนครบาลด้วยเนี่ยไอ้หวังธนา720มาเฮ้ยไอเด็กเดินกูอยู่ไหนอ่ะไอเด็กเดินอ่ะไอเด็กเดินอยู่ไหนวะมึงอ่ะไปจริงครับไปจริงไปจริงไอเหี้ยเด็กเดินอยู่ไหนมึงโทรตามเด็กเดินกูดิไอเหี้ยมันชื่อไอเหี้ยอะไรหัวเท่าไอหัวเท่าอ่ะมึงบอกมันให้ไปเอารถ400โลไก่หวังแล้วเอาให้กูด้วยพี่ตึงจริงพี่ตึงจริงแต่ว่าผมก็ตึงเหมือนกันครึ่งล้านแล้วอ่ะครึ่งล้านละผมแค่ขาดไปช่วยเพื่อนก่อนเปล่าไปเร็วพี่เปารถกูอยู่ไหนเนี่ยเอารถกูไปไหนอ่ะอ๋อน้องเด็กทำไมไปไหนอ่ะลุงให้คอยดูหน่อยช่วยเพื่อนพี่คอยดูไว้หน่อยทำไมเพื่อนโดนกันอ่ะเจ้าของกันลุงเราหายไปไหนครับลุงหายไปไหนครับไม่กูคุยธุระอยู่ไอ้เรื่องรับหลังไง